Test test ก่อนอื่นก็ขอสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมาบรรยายวิชาเคมีให้ฟังว่าเวลาออกข้อสอบออกอย่างไรผมเป็นคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์มาทั้งหมด12ปีปกติคนเขาเป็น4ปีก็ถูกไล่ออกแล้วนะครับผมเป็นทั้งหมด12ปีได้สัมผัสกับการออกข้อสอบเพราะนั้นนักเรียนจะต้องดูเลยว่าวิชาเคมีเนี่ยออกอย่างไรก่อนอื่นก่อนที่เราจะขึ้นเนื้อหาแล้วก็จะให้ดูว่าผมก็ได้ทําแนวข้อสอบมาให้ดูว่าเวลาออกอย่างไรเพราะฉะนั้นข้อที่1คือนักเรียนจะต้องดูตามแบบเรียน5เล่มเวลาออกข้อสอบก็ให้หนังสือแบบเรียนเคมีเล่ม1เคมีเล่ม2เคมีเล่ม3เคมีเล่ม4เคมีเล่ม5แล้วก็คู่มือครูอีก5เล่มหนังสือทะบวงมหาลัยอีก1เล่มหนังสือภาษาอังกฤษออกข้อสอบมาเสร็จแล้วจะมีคนตรวจว่าตรงกับโรงเรียนกวดวิชาอันไหนบ้างจะมีคนเช็คเพราะนั้นข้อสอบทั้งหลายในวิชาเคมีออกหรือทุกวิชาเลยออกตามแบบเรียนนะครับเพราะนั้นทำไมสอบเอนทานทั้งหมดเนี่ย 120,000 ร่วม 300,000 ร่วม100,000ร่วม 30,000 คนทำไมวิชาเคมีเกิน45คะแนนมาแค่ประมาณ 4-5,000 คนนะครับคะแนนอยู่ระหว่าง30ถึง40ประมาณ 80,000 คนเป็นที่น่าตกใจแล้วเวลาไปเรียนในมหาลัยเรียนไม่ได้บางคนเข้าวิศวะได้แล้วปีเทอมต้นโปรเทอม2ทายเพราะนั้นสังเกตนะครับรามคำแหงจะเริ่มรับสมัครเดือนปีเทอมที่2เทอม1เทอม2เนี่ยเริ่มรับแล้วเพราะเด็กเรียนแล้วไม่ได้นี่คือปัญหาเพราะนั้นผมสอนวิชาในมหาลัยคือ Physical Chemistry นะครับหรือก็ในปี1ก็ลงไปช่วย General Chemistry นะครับปรากฏว่าเด็กนักเรียนเนี่ยประมาณ 3-400 คนเนี่ยได้ F ประมาณ240คนนี่คือปัญหาที่วิชาเคมีเพราะว่ามันไปหมดทั่วประเทศนะครับเด็กอินดิเกตก็ไม่เป็นดิฟเฟอเรนเชียลก็ไม่เป็นคือปัญหามากเอาล่ะครับบ่นไปก็ไร้ค่าเราจะเข้าสู่อาเซียนแล้วเพราะนั้นนักเรียนนั้นเป็นกำลังสำคัญของชาตินะครับผมเป็นคณบดีและดูงานศึกษามหาลัยต่างๆมารอบโลกนะครับผมก็จะมาดูว่าข้อสอบเขาออกยังไงกันนะครับและปีต่อไปเนี่ยเขาจะออกอย่างไรนะครับคอยดูจับให้ดีตรงไหนไม่เข้าใจขอให้ถามนะครับขอให้ถามเขียนจดหมายมาเขียนกระดาษขึ้นมาถามได้นะครับไม่ต้องเกรงใจนะคล้ายๆคนบางคนนึกว่าอาจารย์สุธนเนี่ยคนแก่ๆพอเห็นวันนี้แล้วเป็นไงแก่กว่าที่คิดนะจำไม่เลยนะโอเคนะตอนนี้เคมีเนี่ยดูอะไรเล่ม2เล่ม3เล่ม5ผมบอกได้เลยจะสอบตุลาเนี่ยเล่ม2ทั้งเล่มเลยปริมาณสัมพันธ์ปริมาณสัมพันธ์ทั้งเล่มเล่ม3อัตราการเกิดปฏิกิริยาสมดุลกรดเบสเล่ม5เคมีอินทรีย์ซากดึกดำบรรพ์และปิโตเรียมแล้วก็สารชีวะโมเลกุล3 2 3 5ประมาณ 60-70% นะฮะถูกเธอดู3เล่มเนี่ยแหละเคมีออกทั้งหมด30ข้อทำให้ถูกจริงๆฮะ15ข้อพอแล้วเข้าได้แล้วนะถ้านอกนั้นไม่ต้องไปดูกวดวิชาเพราะว่าเขาจะมีคนตรวจว่าตรงกระตุกกวดวิชาตรงไหนบ้างเปิดหนังสือมาผมไม่อยากจะบอกว่ามีอะไรบ้างนะครับเพราะว่าไม่ดีนะครับสิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่าทำไม่ต้องสูตรลัดไอ้สูตรลัดนั่นเลิกเลยนะครับไม่มีทางลัดได้เพราะว่ามันเอาหลายๆเรื่องมาออกในข้อเดียวกันนะคุณจะไปรัดอย่างไรเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เธอดูให้ดีเล่มหนึ่งดูเลยคืออะไร
การจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงานหลักกับระดับพลังงานย่อยดูไปได้เลยโดยเฉพาะระดับพลังงานย่อยกฎ4กฎต้องได้1กฎของการกีดกันของพาวรี่2กฎของหุ้น3กฎของอัลส์บาว4กฎการบรรจุเต็มกับบรรจุขึ้น4กฎต้องได้ใครตอบได้บ้างว่ากฎของการกีดกันของพาวรี่ในแบบเรียนบทที่1เล่มที่1ว่าอย่างไรใครตอบได้ให้รางวัลให้หนังสือที่ผมเขียนเลยให้เลยเห็นไหมใครตอบได้ยกมือเลยกฎการกีดกันของพาวรี่ว่าไงมีไหมไม่มีเลยเห็นไหมครับแสดงว่าเธอไม่ได้เรียนตามแบบเรียนนะกฎการกีดกันของพาวรี่บอกว่าในระดับพลังงานเดียวกันที่มีพลังงานเท่ากันอิเล็กตรอนจะมีสมบัติไม่เหมือนกันทุกประการอย่างน้อยอิเล็กตรอนตัวหนึ่งต้องหมุนตามเข็มนาฬิกาอีกตัวหนึ่งต้องหมุนทวนเข็มนาฬิกานาฬิกาต่อไปกฎของอัลส์บาวว่าไงแล้วกฎของอัลส์บาวยกมือถ้าไม่ได้4กฎจะต้องไปสอบใครตอบได้กฎของอัลส์บาวไม่มีเลยเหรอตายแล้วกฎของอัลส์บาวบอกว่าอิเล็กตรอนต้องเข้าจากระดับพลังงานต่ำไประดับพลังงานต่ำไปสูงเข้าที่ spdf กฎของหุ้นเอาคนฆ่าสักคนใช่ไหมคนฆ่าสักคนที่เอาหนังสือไว้ใครได้หนังสืออาจารย์ไปเนี่ยรับรองได้เลยโชคดีกฎของหุ้นว่าไงเธอจ๋าได้ไหมไม่ได้เห็นไหมครับกฎของหุ้นบอกว่าอิเล็กในระดับพลังงานเดียวกันอิเล็กตรอนต้องเข้าให้เต็มทุกออร์บิตอลก่อนที่จะเข้าอะไรนะเข้าคู่เฮ้ยอย่าลืมนะต้องไปดู IEEAEN เป็นยังไงนะข้อสอบบอกว่าธาตุหมู่ไหนไม่มีค่าอิเล็กโตรนเนกาติวิตี้หมู่ไหนว่าไม่มีค่าอิเล็กโตรนเนกาติวิตี้หมู่8มึงศูนย์หมดเลยผิดหมดไม่มีหมู่ไหนเลยไม่มีค่าอิเล็กโตรเนกาติวิตี้ไปดูด้วยแบบเรียนเลยหมู่8คริปตอน 2.9 ซีนอน 2.6 EN เห็นไหมครับเพราะนั้นข้อสอบออกมาว่าธาตุหมู่ไหนไม่มีค่า EN หมู่8เฮ้ยเพราะนั้นก็ไปขอดูคะแนนขอดูคะแนนเสีย200อ่ะก็ไม่ได้เลยโอเคนะเพราะว่ามันออกในแบบเรียนผมบอกแล้วไงเอาหลายๆอันมารวมกันเธอฟังผมให้ดีวันนี้แล้วเธอไปวิเคราะห์นะครับเพราะฉะนั้นเล่ม1บท1ดูไอ้2อันนี้พอบท2พันธะเคมีเธอจำไว้เลยเธอต้องไปดูเยอะๆเลยต้องดูเยอะๆพันธะไอออนิกเป็นยังไงปัจจุบันเรียกพันธะไอออนพันธะโคเลนเป็นยังไงพันธะดีตีเป็นยังไงใครตอบอาจารย์ได้ว่าพันธะดีตีเป็นยังไงพันธะดีตียกมืออาจารย์ไปมาแล้วขึ้นอูดเพื่อนขึ้นน่ะมันเก็บร้อยเดียวอาจารย์ขึ้นมันเก็บ180โอ้เพื่อนมาขี่ไปมาเจอกันมันบอกใหญ่เลยโอ้ยทำไมไปขึ้นแพงเพราะว่าอาจารย์เวลาเราไปนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเราต้องถามว่าขึ้นเนี่ยแล้วก็ลงด้วยเท่าไหร่มันบอก180ปรากฏว่าเพื่อนถามว่าขึ้นเท่าไหร่101ลงไม่ได้นะลงจากหลังอูดนะลงไม่ได้ลงเสีย101เห็นไหม
เราเป็นนักวิทยาศาสตร์เราจะต้อง what why how ผมเรียนวิทยาศาสตร์ผม what why how สมัยก่อนอันนี้ไม่ได้นอกเรื่องนะผมจริงๆนะอาจารย์เข้ามาสอนเลยศีลธรรมเนี่ยผมจำได้ผมยืนโดนยืนข้ามไม้บรรทัดกลางขาอาจารย์เข้ามาสอนว่าพุทธเจ้าเกิดมาเดินได้8 9เอ๊ะ7 9โอ้เราก็รู้อยู่แล้วไม่ต้องมาสอนเราหรอกถูกมั้ยถามว่า9ที่8 9เป็นยังไงโอ้โหแกโกรธมากเลยเราอยากรู้ว่า9ที่8พุทธเจ้าเหาะพุทธเจ้าเดินกลับหลังพุทธเจ้าคานใครมาอุ้มพุทธเจ้าต่อเออแกตอบไม่ได้นะเรียนจัดระดับพลังงานเดี๋ยวนี้สอนเด็กง่ายมากสอนเด็กระดับมหาลัยง่ายมากเลยเพราะมันนั่งดูแต่วิดีโอไปเรียนมหาลัยพูดไม่เป็นสบายสบายอาจารย์เขาสอนว่าการจัดเรียงอิเล็กตรอนเนี่ยต้องจัดที่ K L M N O P Q ถึง infinity อ้าวยกมือเลยอาจารย์สอบยกมือเลยจัดครับเราจะเป็นนักวิทยาศาสตร์นี่จัดครับทำไมต้องขึ้นด้วย K ครับไม่ขึ้นด้วย A B C D E F ครับเฮ้ยเคยถามไหมเคยไหมเคยไหมอ้วนเคยใช่ไหมเขาบอกว่าไงจำไม่ได้แล้วนะเออนั่งใกล้ผู้หญิงด้วยต้องจำให้ได้เดี๋ยวเธอจำก็ไม่ได้ยุ่งเลยปรากฏว่าผมต้องไปค้นคว้าต้องนานเจอไปอ่านหนังสือของฮอนเพราะว่าเคมีเนี่ยเกิดที่ประเทศไอยาคุปก็คืออียิปต์มันเขียนเชลภาษาอังกฤษปัจจุบันนี้ H สิงคโปร์ H E L L ไอยาคุปเขียน K ครับ K ขึ้นครับ K H E L L เชลเห็นไหมมันเป็นเรื่องสำคัญต่อไปบทที่3ดูอะไรสารประกอบรูปร่างโมเลกุลไอบทที่2นั้นพันธะเคมีนั้นดูรูปร่างโมเลกุลแล้วก็พันธะมีขั้วโมเลกุลมีขั้วด้วยนะพันธะไฮโดรเจนพันธะไฮเจนชอบออกมาในดีพวก DNA DNA translation เป็น RNA RNA การคิดเป็นโปรตีนสิน RNA เป็น messenger RNA ribosome RNA และ transcription RNA เนี่ยที่เป็น lock and key นี่นะถูกป่ะมันจะต้องมีพันธะไฮโดรเจน A จับกับอะไรแล้วแต่เดี๋ยวเธอได้เรียนถูกมั้ยเข้าใน TCA cycle กลูโคสเป็นกลูโคสซิฟอสเฟตฟอสโฟสเฟตฟอสโฟสเฟต16ไดฟอสเฟตฟอสโฟไพลูกแอซิดเปโรซิโกออกซิเดทแมลิกแอซิดแอลฟาคีโตกลูริกแอซิดมาเข้าดีเอสได้จาก6 2 3 8 ATP ATP ADS ADD ADS แล้วก็ขัดน้ำกับคาร์บอนไดออกไซด์ถูกมั้ยไม่รู้เรื่องหรอกเอาใหม่ครูไปทําไปอย่างนั้นนะฟังให้ดีครับบทที่3ต้องดูสารประกอบเชิงซ้อนการเรียกชื่อสารประกอบเชิงซ้อนแล็บที่ออกข้อสอบเป็นประจำก็คือแล็บแมงกานีสกับโคบอลโครเมียมโทษครับข้อสอบออกประจำเลยครับผมถามเธอว่าในแล็บบทที่3เนี่ยมันมีโครเมียมบวก6มี2สีโครเมทสีเหลืองใดโครเมทสีส้มถ้ายังไม่ได้2สีนี่ก็ต้องไปสอบข้อสอบแพทยศาสตร์คราวที่แล้วให้สารมา20ตัวถามว่าเกิดตะกอนกี่ชนิดสีอะไรบ้างข้อสอบแพทยศาสตร์ไปแล้วนะอยู่แบบเรียนทั้งนั้นตะกอนข้อสอบเรื่องสมดุลเคมีออกมาข้อสอบแพทยศาสตร์ให้เขียนกราฟที่เป็นไปได้ของเรื่องสมดุลเคมีมากี่กรามาทั้งหมดโอ้โหมึงต้องเข้าใจทั้งหมดเลยถูกไหมมึงจะใช้เรียนรัดมาก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้นะอ้าวไดโคเมทสีส้มโคเมทสีเหลืองเติมไฮเจนปอกไซด์ในกรดซัลฟิกลงไปได้โครเมียม3บวกเติมโซเดียมซัลไฟด์ลงไปดอเด็กกะลันอย่าลืมนะซัลไฟด์ดอเด็กกะลันไม่มีโอนะถ้าซัลไฟต่อเต่ากลันมีโอ SO3 กับ SO S เฉยๆซัลไฟไม่มีโอ SO3 มีโอซัลไฟต่อเต่ากลันเด็กไม่มีโอโตแล้วมีโอโตแล้วออฟได้ออฟเด็กติดคุกถูกไหมถูกไหมจำไว้เด็กไม่มีอะไรนะไม่มีโอโตแล้วมีอะไรมีโอโตแล้วออฟอะไรออฟได้ออฟเด็กติดอะไรออฟเด็กติดคุกออฟพิทนติดอะไรติดใจไอ้วนมึงเจริญแน่มึงเข้ามาอะไรได้ถูกไหมถูกไหมโอเคไหมผมถามเธอว่า
เมื่อวันนี้ต้องการมาแจกจริงๆเลยนะหนังสือมันเยอะเลยโครเมียม3บวกและ2บวกสีอะไรแล้วใครกล้ามั่งวะใครกล้ามั่งยกมือเลยข้างหลังยกมือไอ้หนุ่มมึงมาข้าก็แรกเลยมา3บวกสี3บวกสีอะไรสีฟ้าผิดครับขอบคุณมากที่ตอบอ้าวใครแหมข้างหน้าเธอไม่คิดจะตอบมั่งเลยเหรอเธอประสบสายตากับอาจารย์สิแล้วเธอจะโชคดีเข้าใจไหมนะโอเคไหมอ้าวเฮ้ย3บวกสีอะไร3บวกสี2บวกสีตอบใครตอบ2สีนี่ถูกเอาไปเลยข้อสอบออกประจำข้างหลังโอ้ไม่ได้อีกแล้วอ้าวเธอ3บวกสีอะไรคะ3บวกสีเขียว2บวกสีน้ำตาลผิดครับ ผิดครับแต่ดีครับที่ตอบครับเออโอ้ยถามเธอว่าโคมไอ้หนู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 ยกมือหนูยกมืออ่ะ3บวกสีเขียว2บวกสีฮะน้ำเงินมาเลยถูกค่ะโอ้โหเธอเป็นคนแรกที่ตอบอาจารย์ถูกโอ้โหมันออกยังไงก็ออกอย่างเงี้ยมาหาอาจารย์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 มาเร็วโรงเรียนอะไรจ๊ะโรงเรียนอะไรครับฮะอ๋อโพธิสารนะครับชื่ออะไรคะชื่อสมิตานะเดี๋ยวอาจารย์เซ็นให้เลยสมิตาขอให้สมิตาเข้ามาอะไรได้ตามประกาศนะสมิตานะอยากเข้าคณะอะไรคะอยากเข้าคณะอะไรนะแพทย์ใช่ไหมครับแพทย์เอาแน่นะเอามือมาดูสิโอ้โหผมบอกได้เลยนะเธอสมหวังแน่แต่เธอต้องเดินทางนะครับเธอต้องเดินทางเธอประสบความสำเร็จในปีนี้เธอดวงดีมากเธออาจจะเดินทางไปต่างประเทศนะดูได้เลยนะครับผมไม่เคยดูใครผิดเลยนะครับเพราะผมนั่งสมาธิมาตั้งแต่ป .4 แต่เธอในอาภัพอยู่เรื่องเดียวเรื่องเนื้อกู้ครับเธออาจจะไม่ได้แต่งงานมาดิอย่าไปแพ้เอาไปเลยสมิตาเธอเป็นคนโชคดีนะครับปีที่แล้วก็คนแรกนี่ก็ติดหมออาจารย์เป่าเลยต้องติดแน่นะแต่หมายความว่าขนาดนี้เธอยังเนื้อคู่ยังไม่มีนะเส้นยังไม่ขึ้นอาจต่อไปอาจจะขึ้นก็ได้นะแต่ตอนนี้เธอไม่มีแน่รับรองได้นะครับโอเคนะรู้ไหมว่าโครเมียมเนี่ยเป็นธาตุทรานซิชันธาตุในตารางธาตุต้องจำให้ได้ตื่นเช้ามาเนี่ยเธอออกกำลังกายได้ตารางธาตุเลยตื่นเช้ามาตารางธาตุเห็นไหมนี่ท่าหนึ่งค่าขี่ม้าของกำมันสายถูกไหมกำมันสายถูกไหมกำมันสายแล้วก็ขวงถูกไหมกำมันสายเธอไปดูในบูทูบและการอาจารย์เต้นไว้นะครับกำมันสายในน้ำธาตุในตารางธาตุในหมู่เดียวกันข้างบนเล็กข้างล่างใหญ่ในคาบเดียวกันเราใหญ่ก็เล็กหมู่หนึ่งรีนาคารูซีฟ้าลิเทียมโซเดียมโพแทสเซียมลูเซียมซีเซียมแคลเซียมรีนาคารูซีฟ้าหมู่สองเบลแมคคันสตอนเบลาบังออนกะเข้าไปโทรศัพท์อย่างนี้โทรศัพท์ใช่ไหมเธอชื่ออะไรจ๊ะชื่อ
ฮะจุธามาศนะอย่างนี้โทรศัพท์นะอย่างนี้โอ้ขอบคุณจุธามาศที่สอนคำว่ารักเป็นคนแรกให้อาจารย์นะฮะจุธามาศนะเธอดีมากเลยเธอสอนคำว่ารักให้อาจารย์เป็นคนแรกเลยอาจารย์ยังไม่เคยรู้จักคำว่ารักเลยสุธามาศรู้ว่ารักนะหมู่หนึ่งรีนาคารูสีฟ้าไปเปิด YouTube ดูนะว่าจะร้องมาใน YouTube หมู่สองเบลแมคคันสโตนแบลาหมู่สามบังงอนกะเข้าไปโทรศัพท์หมู่สี่หาคาซีจีทำไมพาทินมาเลดหมู่ห้าดูนาย PS and Billหมู่6โอซันซีทีโพหมู่7เวลี่บิวตี้ฟรูทกรีนบราวน์ไอแอทเทน8ฮีนีอาคิปซีเลดอนท่านท่านที่ออกข้อสอบสแกนตีแวนโคเมียมแมงฟีโคบอลนี่ครอบซิงเต็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 งใครร้องได้ใครร้องได้บ้างใครร้องได้วะใครร้องได้บ้างล่ะขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยฮะขึ้นมาขึ้นมาร้องก่อนที่จะใครจะขึ้นมาขึ้นมาได้นะแต่ผมจะยายต่อเล่ม2ดูทั้งเล่มเล่ม3ดูทั้งเล่มเล่ม4ไฟฟ้าดูหนักคือไฟฟ้าออกซิเดชันเป็นไงรีดักชันไงเป็นยารีด็อกเป็นไงเซลล์กลาบริกไงเป็นเซลล์ฟอร์มคนเป็นอย่างไร E0 เซลล์ที่ E0 แคทโทนลบที่ E0 แอนโอดการจะเก็บสารไว้ในภาชนะจะเก็บยังไงนะอันเนี้ยไปดูอิเล็กตรอนเคลื่อนที่แบบไหนนะแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดตัวมันก็ชอบดูกันคือธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรมออกข้อสอบนะครับการผลิตโซเดียมคลอไรด์เป็นยังไงการผลิตโซดาแอดเป็นยังไงโซเวโปรเซสเป็นยังไงนะครับเล่ม5ดูหนักเคมีอินทรีย์กับพอลิเมอร์แค่นี้พอแล้วผมรับรองได้เลย80ถ้าข้อไหนไม่ได้ทำไงคำนวณ นะผมทำการวิจัยข้อสอบเอนทานมาตั้งแต่ปี18มาถึงปัจจุบันคำนวณโจทย์ง่ายๆตอบ2โจทย์ยากๆตอบ4เฮ้ยเป็นแบบนี้ตลอดเลยนะจริงๆนะมีเด็กคนนึงไปเรียนจากไหนมาไม่รู้สอบเคมีครั้งแรกได้30มหาอาจารย์อาจารย์ก็ช่วยไม่ได้แล้วอาจารย์ก็บอกเองอย่างเงี้ยปรากฏว่าได้เคมี86ติดวิศวะจุฬาเทอมแรกโปรเทอม2ทายเทอม3รามคำแหงเลยนะคือมันต้องมีเนื้อหาต้องเข้าใจเนื้อหาจริงๆนะไม่ใช่ว่าเข้าไปเดาอย่างเดียวนะครับจำหลักไว้เลยถ้าทำข้อสอบไม่ได้นะเคมีคำนวณไม่ตอบ2ก็ตอบ4โจทย์ยากๆตอบ2ไอ้โจทย์ง่ายๆตอบ2โจทย์ยากๆตอบ4โจทย์ยาวๆโอ้โหคราวที่แล้วออกมาครึ่งหน้า4การทดลองตอบ3สาลายคอลิเกตีบตอบ2อย่างเงี้ยการจัดเรียงตอนตอบในตารางค่าตอบ2คณะเคมีตอบ3สารนิซีตอบ3โอ้โหกูว่านะนะอ้าวตอนนี้ก็บอกแล้วเธอก็ฟังไว้อย่างนั้นนะฟังไว้หูหนึ่งนะแล้วตอนนี้ถ้าใครไม่เข้าใจนู่นเวอร์ไวเว็บมีแล้วเวอร์ไวเว็บมีแล้วนะถามได้กลับไปแล้วถามอาจารย์ได้ Facebook ก็มีนะครับFacebook ก็มีนะครับเขาเรียกอะไรวะเนี่ย iPad ก็มีนะครับ Facebook ก็มีอีเมลก็มีโทรศัพท์ก็มีโทรศัพท์ก็มีนะ iPhone นะครับ iPhone นะครับแต่ว่าบางคนนั้นโทรเข้าไม่ติดเพราะว่าราคาต่ำอันของการราคาสูงต่อไปให้ดูว่าแนวก็ข้อสอบเป็นอย่างไรถ้าไม่เข้าใจอย่าลืมถามนะครับไม่ต้องเกรงใจข้อ1ข้อสอบจะออกลักษณะแบบนี้ครับเปิดชีตหน้าอะไรอ่ะหน้าอะไรนะ39
หน้า39ข้อ1ครับเธอดูที่เธอจะตอบข้อไหนสังเกตไหมครับ W จุดล้อมเหลวต่ำจุดเดือดสูงแสดงว่าสถานะต้องเป็นของเหลวถ้าต่ำกว่าอุณหภูมิห้องทั้งคู่เป็นแก๊สข้อสอบบอกเลยนะต่ำกว่าอุณหภูมิห้องเป็นแก๊สจุดล้อมเหลวต่ำจุดเดือดสูงเป็นของเหลวถ้าสูงทั้งคู่เป็นของแข็งแสดงว่า W เป็นของเหลว X เป็นของเหลว Y เป็นของแข็ง Z เป็นของแข็งและเป็นกึ่งโลหะกึ่งตัวนำก็คือเมตาลอยด์ข้อ1 W เป็นอะโลหะที่เป็นของเหลวเท่านั้นขณะที่ Y เป็นของแข็ง Y นั้นเป็นโลหะที่เป็นของแข็งโอเคนะถูกนะครับขอไข่ X เป็นโลหะสถานะของแข็งผิดทันทีเลย X ต้องเป็นของอะไรของเหลว Z มีสมบัติระหว่างโลหะกับโลหะเพราะเป็นกึ่งโลหะทันนะครับนักเรียนครับข้อนี้ต้องตอบข้อที่3เก่งมากครับตอบข้อที่3ครับตอบข้อที่3โอเคผ่านนะอย่าลืมนะถ้าจุดเดือดจุดล้อมเหลวต่ำกว่าอุณหภูมิห้องเป็นแก๊สจุดล้อมเหลวต่ำจุดเดือดสูงเป็นของเหลวสูงทั้งคู่เป็นของแข็งข้อ2 อย่าลืมไอโซโทปไอโซแปลว่าเท่ากันโทบลงท้ายได้ปอปาโปรตอนเท่าไอโซโทบโปรตอนเท่าไอโซโทบโปรตอนเท่าไอโซโทนนิวตอนเท่าไอโซบาเลขมวลเท่าและข้อสอบชอบออกอีกอันหนึ่งคือไอโซอิเล็กทรอนิกจำนวนเลขตอนทั้งหมดเท่า4ตัวต้องได้ไอโซโทปโปรตอนเท่าไอโซโทนนิวตอนเท่าฟังไม่ทันบอกนะไอโซบาเลขมวลเท่าไอโซอิเล็กทรอนิกจำนวนอิเล็กตรอนทั้งหมดเท่ากันโอเคนะเพราะนั้นต้องได้เพราะนั้นเวลาสอบเนี่ยต้องดูเข้าออกก็สอบมายาวแต่เขาไม่ต้องการให้เธอทำหมดเห็นไหมเพราะนั้นเธอจะเห็นเลยว่าในเนี้ยเห็นไหมมวลอะตอมของ X มันไม่เท่ากันเลยแสดงว่าเช็คแค่นี้ก็พอแต่ต้องได้สูตรตามแบบเรียนมัวตอมเฉลี่ยเท่ากับซิกมา A คูณด้วยเปอร์เซ็นต์หารด้วยร้อยมัวตอมเฉลี่ยเท่ากับซิกมา A คูณด้วยเปอร์เซ็นต์หารด้วยร้อยในแบบเรียนเล่ม2บอกไว้ว่าเครื่องมือที่ใช้หาไอโซโทปเรียกว่าอะไรเครื่องมือที่ใช้หาไอโซโทปเรียกว่าอะไรอยู่ในแบบเรียนเล่ม2อ้าวตอบโอ้เก่งมากครับโอ้โหมาเลยครับเห็นไหมมีคนเก่งแล้วนะเด็กไทยต้องกล้านะครับเพราะเราอยู่อาเซียนแล้วนะครับโรงเรียนอะไรคะอะไรนะโคกสำโรงโคกสำโรงเหรออยู่จังหวัดอะไรคะฮะลพบุรีอ๋อลพบุรีนะที่มีการเลี้ยงโต๊ะจีนนะเอาละชื่ออะไรนะ